5ช่วงวัยเข้าใจลูก Do and Don't for 5 age range เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจถึงธรรมชาติและพัฒนาการตามช่วงวัยเพราะเด็กวัยแรกเกิดไปจนถึงช่วง20ปีมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแบ่งตามพัฒนาการของเด็กออกเป็น5ช่วงวัยวัยแรกเกิดถึง2ปีวัยที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ต้องการความปลอดภัยในการเป็นอยู่วัย2ถึง3ปีวัยที่เริ่มเรียนรู้ถึงความเป็นตัวของตัวเองวัย3ถึง6ปีวัยอนุบาลช่างสงสัยริเริ่มความคิดสร้างสรรค์วัย6ถึง12ปีวัยเรียนรู้มีความฝันที่มุ่งไปสู่เป้าหมายวัย12ถึง20ปีวัยรุ่นเปิดรับความท้าทายพร้อมพัฒนาตนสู่โลกกว้างคุณลักษณะของแต่ละช่วงวัยคือสิ่งสำคัญคุณหมอโอกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านจะมาให้คำแนะนำพร้อมแนวทางที่ควรและไม่ควรทำในการเลี้ยงดูลูกรักอย่างสอดคล้องกับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยสำหรับวัย 6-12 ปีนะคะก็เป็นวัยที่ถ้าเทียบง่ายๆก็เป็นวัยที่เข้าอยู่ในวัยเรียนระดับประถมศึกษานะคะก็เป็นวัยที่เด็กเริ่มมีความรู้สึกอยากเหมือนผู้ใหญ่นะคะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นรวมถึงเป็นวัยที่มีความใฝ่ด้านความสำเร็จมากขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าเด็กวัยนี้เนี่ยถ้าเรามอบหมายงานให้เขาทำนะคะเขาทำได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาต้องทำได้ดีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนั้นมันเป็นวัยแห่งการพัฒนาตัวตนทางด้านความรู้สึกว่าฉันคือคนที่สามารถประสบความสำเร็จได้หรือฉันเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องทำอะไรไม่ได้ดีนั้นการให้ความเคารพในตัวตนของเด็กนะคะชื่นชมในสิ่งที่เป็นความพยายามของเด็กเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างมากนะคะสำหรับคนเลี้ยงดูในวัยนี้นะคะพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กวัยนี้ก็จะพัฒนาการได้อย่างดีละนะคะทำอะไรได้คล้ายๆผู้ใหญ่หลายอย่างนะคะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แข็งแรงขึ้นนะคะทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเด็กในวัย62ปีเนี่ยจะเริ่มมีการอ่านเขียนได้ดีขึ้นนะคะคุณพ่อแม่จะเข้าใจว่าจริงๆเราควรจะฝึกเด็กอ่านเขียนตั้งแต่อนุบาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัยนี้เป็นวัยที่ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปเร่งในวัยก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเมื่อถึงวัยที่ทำได้ดีก็จะฝึกได้ง่ายขึ้นทางด้านพัฒนาการทางสังคมนะคะเด็กก็จะเริ่มมีพัฒนาการสังคมกับเพื่อนมีการเล่นแล้วก็ทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้นนะคะเริ่มมีเข้าใจกติกาเริ่มมีกลุ่มเพื่อนนะคะอยากได้รับการยอมรับจากเพื่อนอยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพัฒนาการทางด้านภาษาอันนี้ก็จะเป็นวัยที่จริงๆแล้วเนี่ยมีการพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีมากนะคะเด็กก็สื่อสารได้ดีเข้าใจเหมือนกับคุยกับผู้ใหญ่เลยนะคะแล้วก็สามารถสื่อสารกับความต้องการของตัวเองได้ดีนะคะตั้งแต่62ปีขึ้นไปเราจะเห็นเรื่องของการพัฒนาการทางด้านความเข้าใจทางด้านนามธรรมที่มากขึ้นนะคะจากเดิมเข้าใจอะไรเป็นลักษณะที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะเด็กจะเริ่มเข้าใจทางด้านคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมได้ดีขึ้นในวัยนี้ค่ะข้อที่ควรระมัดระวังนะคะเลี้ยงดูในวัยนี้เนี่ยจะเป็นวัยที่เขาอยากรู้สึกว่าตัวเขาทำอะไรได้นะคะงั้นสิ่งที่พ่อแม่ควรระมัดระวังก็คือการทำให้การตามใจหรือการคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะนั่นจะพัฒนาความรู้สึกดีกับตัวเองได้ไม่ดีนะคะเด็กก็จะไม่รู้สึกนับถือตัวเองไม่รู้สึกชื่นชมตัวเองอย่างที่เด็กควรจะทำได้ค่ะเป็นวัยที่เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพัฒนาคุณสมบัติที่สำคัญของเด็กยุคใหม่นะคะที่ต่อไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับ AI มากขึ้นนะคะก็คือเรื่องของcommunication อยากเขาฝึกเรื่องของทักษะการสื่อสารให้ดีขึ้นนะคะเรื่องของ collaboration เรื่องการทำงานเป็นทีมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ยอมรับความแตกต่างหลากหลายอันดับที่3ก็คือเรื่องของ critical thinking การคิดวิเคราะห์นะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เข้ามาตัวที่4ก็คือเรื่องของ creativity ก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะการที่เขาสามารถที่จะสร้างผลงานบางอย่างนะคะการคิดอะไรนอกกรอบจากที่เคยทำอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่เราควรจะพัฒนาให้เกิดขึ้นในเด็กวัยนี้ค่ะสำหรับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในเด็ก 6-12 ปีนะคะสิ่งที่ควรทำเนี่ยหมอคิดว่าอันดับแรกเลยก็คือการปล่อยลูกให้เผชิญกับปัญหาแล้วก็ฝึกการแก้ไขนะคะแทนที่คุณพ่อคุณแม่จะคอยช่วยเหลือแก้ปัญหาให้อันที่2ก็คือฝึกเรื่องของการมอบหมายงานนะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานบ้านหรืออาจจะเป็นโครงการบางอย่างให้เด็กเนี่ยรับผิดชอบแล้วก็ทำมันให้สำเร็จนะคะอันดับที่3ก็คือเรื่องของการตั้งกติกาเรื่องของหน้าจอต่างๆ
คะเพราะว่าเป็นวัยที่อาจจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้เยอะมากขึ้นนะคะอันดับที่4ก็คือสอนเรื่องของการผ่อนคลายแล้วก็การจัดการกับอารมณ์เชิงลบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดจากการเรียนแล้วก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยชื่นชมเรื่องของความพยายามของตัวเด็กมากกว่าความสำเร็จนะคะเพราะว่าเด็กที่รู้สึกดีกับความพยายามของตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะสำหรับเด็กในวัย 6-12 ปีก็คือ1หมอคิดว่าพ่อแม่ไม่ควรจะปล่อยปละละเลยไม่เคยมีกติกาหรือไม่มอบหมายงานใดๆให้ทำนะคะเพราะว่านั่นจะไม่นำไปสู่พฤติกรรมที่ทำให้เขามีความมุมานะ2ก็คือไม่ควรปล่อยลูกไว้กับหน้าจอโดยไม่มีกติกาใดๆ3พ่อแม่ก็ไม่ควรที่จะคอยแก้ปัญหาให้หรือคอยทำอะไรให้ทุกอย่างหรือตามใจลูกนะคะเพราะว่านั้นไม่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนากับตัวเอง4ก็หลีกเลี่ยงนะคะการตำหนินะคะการไม่ชื่นชมนะคะเพราะว่าอาจจะกลัวเด็กเดี๋ยวจะเหลิงอะไรเงี้ยค่ะฝึกชมสิ่งที่เด็กพยายามนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการชมที่เฉพาะผลสำเร็จเช่นชมที่ต้องสอบได้ที่1หรือต้องสอบเข้าที่นี่ได้เด็กหลายคนจะท้อถอยได้ง่ายเมื่อไปไม่ถึงเป้าหมายที่พ่อแม่ตั้งไว้นะคะ5ก็คือหลีกเลี่ยงการบ่นการสั่งสอนเยอะๆหรือการตำหนิหรือเปรียบเทียบเพราะว่าเด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่นะคะอยากรู้สึกว่าตัวเองใช้ได้เพราะการไปบ่นและตำหนิเนี่ยก็ทำให้เด็กรู้สึกอยากห่างกับพ่อแม่มากขึ้น